IKEA เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์จิวเวลรี่แนวใหม่ที่น่าหลงใหลในความกล้าพร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นเชียร์สะท้อนแรงบันดาลใจแห่งการฉลองที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักด้วยความรักในการออกแบบทำให้การสร้างสรรค์ผลงานของพรียาล้วนถ่ายทอดเรื่องราวมากมายแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งภายใต้การบริหารของแอมปียสุดาอัครศรีสวัสดิ์สาวเก่งที่ยืนหนึ่งมากกว่า10ปีตอกย้ำความสำเร็จมาอย่างยาวนานทำให้มองเห็นว่าการสวมใส่เครื่องประดับเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเสริมสร้างบุคลิกและสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเธอจึงเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีความสุขในการเป็นตัวเองกล้าที่แตกต่างเพราะเธอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนแม้ว่ามีความอ่อนหวานแต่การแสดงออกผ่านทางการแต่งตัวและเครื่องประดับอัญมณีล้วนบ่งบอกถึงพลังที่อยู่ภายในที่จะขับเคลื่อนความสุขและความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะพี่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็กล้องครึบตกใจเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วก็แบรนด์10ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเนาะคือว่าเรามารู้ตัวอีกทีนึงอะว่าเราแบบเฮ้ยตัวตนเราแบบเราชัดขึ้นจริงๆนะโดยที่แบบตอนแรกไม่ได้รู้เองแต่ว่ามีลูกค้ามาพูดให้เรารู้จนเราเริ่มเช็คกลับไปในแบรนด์ของเราตั้งแต่ day 1จนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงทุกอย่างที่เราทำมันทำให้แบรนด์เราชัดเจนขึ้นจริงๆแล้วก็มันเกิดจากการขอบคุณความกล้าของตัวเองที่แบบว่ากล้าที่จะทดลองออกมาโดยที่ไม่กลัวที่จะแบบมันจะแตกหรือเปล่ามันจะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ทำออกมาแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็กดีนี่ฟีดแบ็กดีมันก็เป็นกำลังใจส่งที่เราทำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ยอยู่ดีๆอยู่มาวันนึงครบ10ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องขอบคุณลูกค้านิดนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้เราก็ไม่เกิดมาจนถึง10ปีแล้วอยู่ได้อย่างสง่างามจนถึงวันนี้นะคะเราก็เลยทำคอลเลคชันใหม่ขึ้นมาด้วยมันก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองเหมาะเจาะมากอะค่ะ10ปีแล้วด้วยมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เราก็เลยคิดคอลเลคชันที่อะไรนะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนั่นก็คือการโทสต์ชนแก้วแชมเปญพอเป็นการชนแก้วแชมเปญปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรในแชมเปญอะที่เราเอามาดึงเอามาทำเป็นจิวเวลรี่ได้บ้างก็คิดถึงแบบฟอร์มของความกลมของบับเบิ้ลขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้แหละแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเพชรแฟนซีมากคือไม่ค่อยชอบเพชรกลมเพราะว่ารู้สึกว่ามันคลาสสิกเกินไปอ่ะมันจะทำให้เปรี้ยวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าเออลองทำไหมในเมื่อเรามีเรื่องราวมาอย่างนี้แล้วเราดีไปหลอกต่อเลยแล้วมันก็เลยออกมาเป็นคอลเลคชันเชียร์สในวันนี้ใช่ค่ะอยากให้เข้าถึงทุกทาร์เก็ตแล้วก็จริงๆอ่ะคนมักจะมองว่าจิวเวลรี่ของแอมเป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นลงมาหน่อยเด็กลงมาหน่อยหรือเปล่าแอมบอกว่าไม่เลยไม่เกี่ยวผู้ใหญ่ก็ใส่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าแอมอะมันจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบจิตใจเปรี้ยวจิตใจแบบอย่างเงี้ยจิตใจเด็กอะค่ะจิตใจแบบว่าเพราะฉันกล้าที่จะแต่งตัวฉันมีความเปรี้ยวเท่มีความเก๋อยู่ในตัวแล้วฉันไม่กลัวที่จะแบบแต่งตัวต่างออกไปจากเดิมของฉันอย่างเงี้ยคอลเลคชันแอมอะในทุกคอลเลคชันที่ผ่านมาแอมทำนอกกรอบตลอดเวลาแอมทำฉีกกฎตลอดเวลาแต่ว่าในคอลเลคชันเนี้ยมันก็ท้าทายที่ว่าการเอาเพชรกลมมาทำให้มันดูเปรี้ยวเก๋ขึ้นมาโดยที่มันฉีกออกจากความคลาสสิกทำยังไงซึ่งวันนี้มันก็ตอบได้แล้วว่าเราทำได้นี่มีหลายคนว้าวบอกเฮ้ยบางทีมองอยู่ที่ในตู้ค่ะแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยมันใส่ออกมายังไงแล้วพอลองขึ้นนิ้วแบบอู้อ๋อมันเป็นเหมือนฟองลอยขึ้นมาเนาะมันไม่เห็นก้านเนาะมันแบบฟองลอยขึ้นมาโดยที่มันลอยขึ้นมาจากไหนหรือแม้แต่อันเนี้ยค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครทำในฟองที่แบบว่องมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นหัวขาหรือหัวข้างเราก็เลยแบบก็อย่าเหมือนสิเราก็ทดลองทำขึ้นมาดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าอ้าวทำแล้วสวยด้วยอ่ะเก๋ด้วยอ่ะแล้วก็ทำให้มันฟองมันดูลอยลอยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ว้าวโอ๊ยอันนี้แปลกไม่เคยเห็นนะคะหรือแม้แต่สร้อยคอเมื่อกี้ลองพรีเซนต์ให้ใครดูทุกคนก็เออจริงด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงแต่มันเป็นแบบฟองลอยขึ้นจริงๆด้วยจิวเวลรี่มันเป็นอะไรที่ everyday ได้ใส่ได้ทุกวันโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลัวเยอะไม่จำเป็นต้องใส่อันนี้แล้วแบบว่าเหมือนจะดูออกงานหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยค่ะเราเปรี้ยวได้เก๋ได้แล้วหรูหราในเวลาเดียวกันได้ด้วยในทุกวันก็ตอนนี้มันปลายปีแล้วด้วยส่วนใหญ่ปลายปีมันก็เป็นเทศกาลของขวัญด้วยเนาะพอเป็นเทศกาลของขวัญแล้วอ่ะก็ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญใคร
ให้ของขวัญอะไรกับคนพิเศษอย่างเงี้ยค่ะก็นึกถึงปริยาได้ก็มาติดตามใน IG ก็ได้นะคะใน Instagram ปริยา PRYYA_finejewelry นะคะแล้วก็แอดไลน์ก็มาคุยกันก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้